S <S มันมีอาการยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเป็นปนที่นิ้วหน่อยตอนแรกครับเริ่มจากที่นิ้วครับขึ้นเป็นเหมือนเป็นปืนป้น,นสะเก็ดสะเก็ดอยู่หน่อยเดียวครับแล้วก็ตะพังก็มาขึ้นที่หัวอืมตอนนี้เป็นสะเก็ดล้วก็ไปหาหมอเบอกเป็นสะเก็ดเงินอาการของสะเก็ดเงินเกิเกดจากอะไรครับเหตุที่มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเรื่องจากคนคนนั้นเนี่ยมีลักษณะ ความผิดปกติทางยีนะนะคะครับซึ่งจะทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยสามชนิดมันไปกระจุกกันหรือว่ามันไปบริเวณผิวหนังค่อนข้างเยอะทีะ่ตัวเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ไปก็คือตัวทีทีเฮลเเนี่ยมีอยู่3ตัวคือ T h e ฮลเปตัวที่1ตัวที่2และตัวที่ 17, 17. บเจ็ดฮะตัวที่1กับตัวที่2 อสองตัวนี้มันจะหลั่งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาการอักเสบเกิดขึ้นส่วนตัวทีที่17เนี่ยมันจะหลั่งสาร2ตัวก็คืออินเตอร์ลวคิน17กับอินเตอร์ลวคินตัวที่22ครับซึ่งสารทั้งสองตัวเนี่ยเมื่อมันไปอยู่บริเวณแถวเนี่ยมันจะกระตุ้นการแบ่งตัวของผิวหน,นังอย่างรวดเร็วซึ่งโดยปกติเนี่ยผิวหนังเนี่ยมันจะแบ่งตัว ดันขึ้นมาเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ28วันครวันแต่คนที่เป็นจะสเก็ดเงินเนี่ยจะใช้เวลาเพียง3 4มถึงสี่วันแล้วใครเป็นคนชี้ทางสว่างว่าบิมมันช่วยได้ฮะอ๋อผมเซิร์ชเน็ตดูครับเซิร์ชจยางในเน็ตดูครับอ่าฮะคุณเซิร์ชว่าอะไรก็โรคแกสเก็ตเงินยารักษาแกสเก็ตเงินแล้วก็เจอครับเว็บไซต์ของเราเลยครับเจอคุณกิ่งเว็บไซต์คุณกิ่งอ่าฮะ สูตรสีอะไรฮะสีส้มครับสีส้มอืมเป็นแคปซูลสีส้มครับผมทานยังไงครับทานเท้าสองแล้วก็ก่อนนอนสองทานอยู่นานแค่ไหนรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงครับเดือนแรกกระปุกแรกครับอืมตอนแรกมันจะเหมือนเป็นมากก่อนแล้วเพิ่กระปุกที่สองนี่ประมาณสักกลางกระปุกนี้หายไปเลยหมดกระปุกแรกขึ้นกระปุกที่สองกลางนี่ก็เริ่มแบบหายไปแล้วจนแม่ทักเอ๊ะมันหายหมดแล้วข้างหลัง ตอนนั้นทานอย่างเดียวใช่ไหมฮะทานอยึ่งเดียวครับทานอน่างเดียวครับาอาจารย์ยครับเบบกิดอะไรขึ้นครับสูตรสีส้มตัวสําคัญที่สุดคืออินเตอร์ลคินสิบเจ็ดนะฮะที่ไปเร่งการผ่าผิวค่อนข้างจะมากครับว่าหน้าที่ของเราคือลดตัวนี้เลยเป้าหมายคือลดตัวนี้เลยนะครับแคปซูลที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันลดตัวนี้ได้ได้ชัดเจนนะ,ะจากองค์ประกอบที่เราใส่เข้าไปเราปรุงแต่งเพื่อจะลดตัวนี้โดยเฉพาะนะครับเมื่อมันลดลงไปได้อาการ การที่จะไปเร่งการผาัดผิวมันก็จะลดลงนะครับอาการก็จะดีขึ้นเองครับทีนี้ที่ใช้คือแคปซูลอย่างเดียวใช้น้ําคุดด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้ใช้ครับถ้าใช้น้าคุดควบด้วยอะ่ะก็จะดีมากๆก็จะยิ่งเร็วใหญ่นะครับผมให้ดูกราฟที่ทใํใไมที่จะบอกว่าทําไมผมถึงพูดเช่นนั้นใน,นี้คือเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกินน้ําคุดดูไอ้กลุ่มที่3ของกราฟนะครับนั่นคือ ts 1 7 จะเห็นว่าตัวหนึ่งที่ต่ำลงไปชัดเจนมากเลยคืออินเทโรกิน17นะครับและนี่คือผลจากการกินน้ำคุดวันละสองในวันที่15นะครับ,รบอาลทุกวันนี้ก็แข็งแรงดีนะะครับ,คร,บครับผมขอบคุณมากครับคุณมนโนค,ครับ